ช่วงนี้หลายวัดยังมีงานทอดกระถินญาตโยมผู้มีจิศตศรัทธาจะมาออกร้านตั้งโรงทานแจกจ่ายอาหารซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 เวลานี้ก็จําเป็นต้องคุมเข้มความสะอาดความปลอดภยัยตั้งแต่จุดที่ใช้ปรุงประกอบและแจกจ่ายอาหารค่ะในขณะที่ผู้มาร่วมทอดกระถินเองก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดกันอย่างเคร่งครัดด้วยเพื่อให้เป็นงานทอดกระถินที่ปลอดภยัยไม่กลายเป็นคลัสเตอร์แพร่เชื้อโควิด -19 ต่อไป ซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยให้ข้อมูลนะคะว่างานบุญกฐถินถือเป็นการทาบุญที่ยิ่งใหญ่จะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมทําบุญในพิธีถวายผ้ากฐถินเป็นจนํานวนมากแต่เนื่องจากในเวลานี้ยังคงอยู่ในช่วงการเฝ้าระวงังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องเน้นย้าให้วัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเปิดโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารให้กับผู้ที่มาร่วมง,งานบุญก็ต้องมีการคุมเข้มด้านความสะอาดปลอดภัยและป้องกันโควิด -19 ตั้งแต่การจัดหาวัตถุด,ดิบสถานที่เตรียมปรุงและจุดร,รับอาหารเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคต่อไปค่ะสำหรับสถานที่ตั้งโรงทานควรต้องอยู่ในพื้นที่โล่งที่มีการระบายอากาศได้ดีส่วนผู้ที่ปรุงประกอบอาหารก็ไม่ควรสัมผัสอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์โดยตรงและต้องล้างมือหลังการสัมผัสเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกครั้งรวมทั้งต้องแยกภาชนะอุปกรณ์ปรุงประกอบอาหารเช่นเขียงมีดระหว่างอาหารสุกและอาหารดิบเน้นปรุงอาหารให้สุกอย่างน้อย30นาทีด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า60องศาเซลเซียสและหลีกเลี่ยงการปรุงประกอบอาหารที่บูดเสียง่ายเช่นอาหารที่มีกะทิเป็นต้น ส่วนอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วก็ให้วางเอาไว้บนโต๊ะสูงไม่น้อยกว่า60เซนติเมตรมีการปกปิดอาหารและอุ่นอาหารให้ร้อนทุกๆ2ชั่วโมงรวมทั้งใช้อุปกรณ์สำหรับหยิบจับหรือตักอาหารด้วยความระมัดระวังไม่ให้ส่วนของด้ามจับตกหล่นหรือสัมผัสกับอาหารค่ะเพราะอาจจะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ ควรต้องจัดอาหารเป็นชุดพร้อมแจกจ่ายใ,ให้นำกลับไปรับประทานที่บ้านห้ามจับกลุ่มรับประทานอาหารร่วมกันให้แยกบรรจุข้าวและกลับออกจากกันควรหลีกเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหารเพราะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมควรเลือกใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นฉันอ้อยและกล่องกระดาษค่ะ ที่สำคัญผู้ปรุงประกอบผู้ตักอาหารและผู้ให้บริการต้องสวมผ้ากันเปื้อนถุงมือสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานก่อนการเตรียมอาหารและหลังจากที่ปรุงอาหารเสร็จถ้าเกิดมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้ไอจามมีน้ำมูกหรือเหนื่อยหอบก็ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันทีค่ะ สำหรับบริเวณจุดรับอาหารควรต้องจัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกายอ่างล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลโกอฮอลให้ผู้บริโภคทำความสะอาดมือก่อนการหยิบจับอาหารและมีการกำหนดจุดที่ยืนรอรับอาหารต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย1-2เมตร ทั้งนี้ช่วงของการประกอบพิธีพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกรถินต้องนั่งเว้นระยะห่างระหว่างกัน1นถึงเมตรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในขณะที่เข้าร่วมพิธีตลอดเวลาถ้าหากมีอาการเจ็บป่วยหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงของการแยกกักตัวก็ต้องงดร่วมประกอบพิธี ล้างมือด้วยเจออลแอลกอฮอล์เข้มข้อนอย่างน้อยร้อยละ70ทั้งก่อนการเข้าร่วมงานและออกจากงานงดจับกลุ่มสนทนาและเมื่อกลับถึงบ้านหรือที่พักให้อาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มท่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ